บกับผู้ทุกคุณดีของขลังเด็กเครื่องล้างครบเซตกับ Eagle of No และในวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของ Eagle of No มีของขลังเด็ดๆมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูลและเช่าหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน QR code ได้เลยครับ 1. ตระกูลดอกไม้ทองตำรับหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนเครื่องรางเมตตามหานิยมจากสายวิชาของหลวงพ่อสนั่นวัดเสาธงทองตำบลจำปาหล่ออำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสู่หลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนตำบลเสนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเครื่องรางที่มีครูบาอาจารย์และศิษย์ในสายวิชารับสืบทอดตะกรุดนี้ไว้เช่นหลวงพี่เลี้ยงธีรวโรวัดจอมเกตก็เป็นหนึ่งในผู้สืบสารสายวิชาตะกรุดดอกไม้ทองสำหรับในกรุงเทพนั้นมีพระปฏิภาณสุริปฏิภาโนหรือพระอาจารย์เบนวัดราชาธิวาสยานมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์สวนสุนันทาเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการทำตะกรุดดอกไม้ทองมาจากหลวงพ่อพูนซึ่งรับวิชามาจากการจดจำและเป็นผู้ช่วยจานตะกรุดตั้งแต่หลวงพ่อพูนยังดำรงขันซึ่งได้มีการสร้างตะกรุดดอกไม้ทองออกมาให้ผู้ที่ศรัทธาได้นำไปติดตัวและตะกรุดดอกไม้ทองวัดราชาธิวาสได้รับการกล่าวขวัญอยู่ไม่ใช่น้อยถึงประสบการณ์ที่ได้รับสองตะกรุดแดงหลวงพ่อจำลองวัดเจดีย์แดงพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันหลวงพ่อจำลองวัดเจดีย์แดงได้มรณภาพไปแล้วแต่ความเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งนอกและในตัวจังหวัดอยุธยายังทำให้เครื่องรางของท่านนั้นยังได้รับการกล่าวขวัญมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งตะกรุดของหลวงพ่อจำลองทำตามตำรับโบราณซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทำจากตะกั่วรีดเป็นแผ่นลงยันเฉลียวเพชรม้วนกลมแล้วถักด้วยด้ายสายสินนำมาลงลักปิดทองตะกรุดของท่านมี4อย่างคือตะกรุดดำแดงสาริกาและตะกรุดไตรมาสซึ่งพุทธคุณในแต่ละดอกหรือวาระการทำก็จะมีความคล้ายหรือแตกต่างกันออกไปบ้างตะกรุดแดงให้พุทธคุณด้านเมตตามหานิยมเจรจาค้าขายตะกรุดดำมีพุทธคุณด้านมหาอำนาจแคล้วคลาดคงกระพันตะกรุดคู่สาริกามีพุทธคุณด้านเมตตามหาเสน่ห์เจรจาค้าขายและตะกรุดไตรมาสปลุกเสกตลอดเข้าพรรษารวมสุดยอดพุทธคุณสามตะกรุดเมียมากหลวงปู่รองวัดวิเวกวายุพัฒน์บางปะอินพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่รองวัดวิเวกวายุพัฒน์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าตำรับต่อเส้นวาสนาและมีตะกรุดเมียมากเป็นเครื่องรางสำคัญเป็นที่ผู้คนต้องการได้มาครอบครองเพราะมีความเชื่อในพุทธคุณสำหรับการสร้างตะกรุดเมียมากนั้นหลวงปู่รองได้ลงเมตตามหาเสน่ห์ณจังงังทำผงพุทธคุณณอกแตกยอมยกใจให้เราหมดหลวงปู่รองปิดกุฏิปลุกเสกตะกรุดเมตตาดอกน้อยนี้ตามครูบาอาจารย์หลายวันหลายคืนจนเอาว่าใช้ได้แล้ว
ท่านจึงยอมเปิดกุฏิให้เอาไปใช้ได้แต่มีข้อห้ามว่าตะกุฎนี้สมณชีพราหมณ์ห้ามใช้ตะกุฎเนี่ยมากเด็ดขาดสี่ตะกุฎพญาจิ้งจกพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกศพญาจิ้งจกหนึ่งในวิชาเมตตาสำคัญของพระอาจารย์จิรพงศ์ชิรวโรหรือพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกศตำบลขยายอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งท่านใดเคยเมตตาให้ความรู้ว่าจิ้งจกหรือยันจิ้งจกนี้คือยันครูสำคัญของสำนักวัดจอมเกศโดยท่านได้ล่ำเรียนวิชานี้ในสายวิชาของหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งโดยผู้ที่ถ่ายทอดวิชาให้พระอาจารย์เลี้ยงคือหลวงพ่อพิมพ์วัดพฤษาตะวันจังหวัดพิจิตรยันจิ้งจกนี้มีพุทธคุณเด่นในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมเหมาะกับงานด้านค้าขายทำธุรกิจการเจรจาต่างๆตะกุฎห้ามจนหลวงพ่อผินวัดโคกสว่างเมืองปราจีนบุรีตะกุฎนี้จะทำให้ท่านมั่งมีทวีทรัพย์ไม่ว่าจะหยิบจับมาทำค้าขายอะไรก็เจริญงานเดินงานมาโชคลาภวิ่งมาหาอย่างว่องไวหากใครได้ไว้บูชาตำราว่าไว้ไม่ยากจนไม่ตกอับไม่ตกยากปลดหนี้ทวีทรัพย์รับแต่ความเจริญรุ่งเรืองกันเลยทีเดียวลูกศิษย์กนกุติเคยได้รับแจกไปดอกหนึ่งลองเอาไปให้เกจิดังเมืองอยุธยาปลุกเสกซ้ำคำเดียวที่ท่านกล่าวมาก็คือตะกุฎอะไรกันนี่เห็นแต่เงินกับทองกองเป็นภูเขาเลยสำนักไหนเสกแรงขนาดนี้เชียวไม่ต้องเสกแล้วดีแล้วหลังจากนั้นลูกศิษย์ท่านนั้นถูกลอตเตอรี่ติดๆกันถึง5งวดได้โชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายเรียกว่ามีเงินมากมายเข้ามาไม่ขาดมือจะดีกว่าจากที่ว่าอับจนขนแขนชีวิตแสนลำเค็ญตอนกลายเป็นเศรษฐีได้ก็เพราะตะกุฎห้ามจนนี่เพียงดอกเดียวหลวงพ่อลงยันตำรามหาโภคทรัพย์หลับลูกเดียวไม่มีออกปลุกเสกเป่าเวทด้วยวิชามหาเศรษฐีบังเกิดมีแต่เงินทองบังเกิดแต่ทรัพย์ตะกุฎนี้มีฤทธิ์ห้ามจนใครที่ยังมีชีวิตที่ลำบากขายของก็ไม่ดีอยากมีโชคอยากได้ลาภอยากหยิบจับอะไรก็ได้กำไรมากๆกับเขาเสียทีที่แนะนำเลยให้หาตะกุฎนี้มาไว้บูชาแล้วท่านก็จะดูว่าของดีๆแรงๆด้านเงินๆทองๆให้โชคลาภดีเด่นมากเรื่องรับทรัพย์เป็นเช่นไรเห็นผลไวทันตาไม่นานเกินรอหลวงพ่อนั้นได้สร้างไว้เพียง999ดอกทำบุญบูชาเพียง300บาทวัตถุประสงค์ปัจจัยรายได้ทางวัดจะรวบรวมนำไปซื้อที่ดินและก่อสร้างโบสถ์ให้แล้วเสร็จต่อไปตรากุฎตาขุนโหนเสือมเหสวนในยุคสมัยหนึ่งเรื่องราวของเสือหรือชุ่มโจรเต็มไปด้วยตำนานความน่าสนใจในเรื่องราวการต่อสู้และวิชาอาคมในยุคปัจจุบันเรื่องราวเหล่านั้นส่วนหนึ่งได้ถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์ผ่านเรื่องราวของขุนพันธรักษ์ราชเดชและเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ภาคที่3ซึ่งเนื้อหากล่าวถึงเสือคนสำคัญอย่างเสือดำและเสือมเหสวนเสือมเหสวนเป็นหนึ่งในขุนโจรภาคกลางที่มีวิชาอาคมและชื่อเสียงภายหลังหมดยุคชุมโจรเสือมเหสวนหรือปู่เสือมเหสวนได้รับการนับถือของผู้ที่มีความเชื่อถือในศรัทธาในอาคมช่วงสมัยหนึ่งได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลในสายของจตุคามรามเทพราวปีพ.ศ. 2530
ซึ่งในครั้งนั้นก็ได้ทำการสร้างเครื่องรางที่เรียกกันว่าตะกุดตาขุนโหรและเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่หามาบูชาได้ยากเพราะจัดสร้างขึ้นมาจำนวนไม่มากเสื่อมเหสวนได้จัดสร้างตะกุดตาขุนโหรโดยได้พลิกตำราสูตรหัวใจองค์พ่อจตุคามรามเทพราชันดำจันทรพานุหัวใจตาขุนโหรและแถมถ่ายด้วยหัวใจอริยทรัพย์โดยลงจานเป็นปฐมและถวายให้พระผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ที่มีชื่อเป็นมงคลนามว่าพระมหาลุ่งเรืองกับพระเลิงฤทธิ์ทำการลงตะกุดต่อโดยแผ่นตะกั่วขนาดยาว3เซนติเมตรแล้วทำการม้วนตะกุดด้วยมหามนเทวดาม้วนปัตตภีปู่มเหสวนทำพิธีชุมนุมเทวดาเปิดเครื่องบัดพลีทำน้ำมนต์กลางแจ้งหรือน้ำมนต์กลางหาวเสกชุบเชือกน้ำไปถักตะกุดจากนั้นนำตะกุดไปลงลักปัดแผ่นเงินเหตุที่ใช้แผ่นเงินพอจะได้เป็นตะกุดเรียกเงินเงินต่อเงินไปในตัวเด่นทางด้านโภคทรัพย์ซึ่งพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจควรมีไว้จากนั้นนำตะกุดทุกดอกทำพิธีมหาจักรพรรดิเทวาพิเศษณพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพระเกจิคณาจารย์สายเข่าอ้อร่วมปลูกเสกเต็มสูตรพ่อท่านเนืองวัดสวนจันทร์พ่อท่านห้องวัดเข่าอ้อพ่อท่านเอื้อมวัดบางเนียนพ่อท่านเหนียบวัดท่าไสพ่อท่านคล้อยวัดภูเขาทองพ่อท่านเงินวัดโพรงงูท่านพระมหามนตรีผู้สร้างรุ่นเงินไหลมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมสุธีเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุเป็นประธานจากนั้นนำตะกุดทั้งหมดมาปลุกเสกตะหาดสายแก้วกลางแจ้งวัดพระมหาธาตุพระเกจิคณาจารย์8รูปพระครูกาสีรูปผู้รักษาพระบรมธาตุรวมเสก8ทิศเป็นการรับพลังจากธาตุทั้ง4รับแสงสุริยันจันทราจากนั้นได้นำตะกุดไปแช่น้ำมนต์ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชขั้นตอนยังไม่จบปู่เสือมเหสวนได้นำตะกุดทุกดอกปลูกเสกเดี่ยวและปลูกเสกพิธีพิสดารในถ้ำพระทองจังหวัดชัยนาทโดยเกจิอาจารย์อีก8รูปปู่เสือมเหสวนเป็นเจ้าพิธีจึงทำให้ได้ตะกุดดอกสำคัญในสายจตุคามรามเทพอนุภาพของตะกุดผสมผสานกับมหามนแห่งสายวิชาสำนักเขาอ้ออำนาจของเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพตาขุนโหรเทพเจ้าแห่งดวงเหนือดวงเหนือคนกำหนดชี้ชะตาชีวิตคนทำให้มีฤทธิ์เดชทางด้านเสริมดวงชะตาก้าวหน้าทำมาหากินคองดึงชีวิตจากมืดไปแสงสว่างไม่ให้ตกต่ำทำมาค้าขายคองกำไรงามโชคลาภไหลมาเทมาทำการสิ่งใดสำเร็จดุดพลิกฝ่ามือเป็นตะกุดหนึ่งในสายจตุคามรามเทพที่ทำพิธีได้เข้มขลังและมากมายที่สุดเท่าที่มีการสร้างมาเครื่องรางของขลังโชคลาภจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับเครื่องรางของขลังโชคลาภก็คือวัตถุมงคลที่เป็นศาสตร์ลึกลับอีกอย่างหนึ่งที่มีมาแล้วอย่างช้านานจุดประสงค์ที่มีการสร้างขึ้นมาก็เพื่อต้องการโชคดีในเรื่องของโชคลาภตามความเชื่อซึ่งก็จะมีการปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ที่มีคาถาอาคมที่ชำนาญอาคมขลังในเรื่องนั้นเพื่อช่วยปกปักรักษาและเสริมโชคลาภให้กับลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายและเราได้มีตัวอย่างเครื่องรางของขลังด้านโชคลาภมาฝากคุณอีกด้วยไปรับชมกันได้เลยตะกุดมงคลโสระสอหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีตะกุดมงคลโสระสอหลวงปู่เอี่ยมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสุดยอดตะกุดที่เหล่านักสะสมเครื่องรางและเซียนพระทั้งหลายต่างปรารถนาเพื่อนำมามีไว้บูชากันอย่างมาก
พอนอกจากจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภแล้วเชื่อกันว่าหากใครมีไว้บูชาก็จะเป็นสิริมงคลกับตนและวงตระกูลมากๆถือเป็นมหามงคลคุ้มครองทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินหากใครบูชาติดตัวจะช่วยปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายมีความโดดเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีมีรูปลักษณะเฉพาะตัวเป็นไส้ด้านในเป็นโลหะชนิดทองแดงที่ถูกปิดล้อมด้วยการลงยันมงคลโสระสอซึ่งเป็นยันที่มีมงคลมากและคาถาอิติปิโสถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่หายากมากในปัจจุบันและมีราคาสูงกันเลยทีเดียวตะกรุดมงคลโสระสอหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีเป็นประเภทเครื่องรางของขลังด้านโชคลาภศิลปยุคพ.ศ. 2400 ถึง 2439 อายุการสร้างมากกว่า150ปีพุทธลักษณะนั้นเป็นรูปทรงตะกรุดเนื้อตะกั่วและเนื้อโลหะชนิดทองแดงที่ถูกปิดล้อมด้วยการลงยันมงคลโสระสอนและคาถาอิติปิโสกรรมวิธีการสร้างนั้นเป็นเนื้อตะกั่วและเนื้อทองแดงที่นำเชือกมาถักหุ้มแล้วพอกด้วยผงพุทธคุณรวมทั้งลงลักปิดเอาไว้ส่วนไส้ด้านในเป็นโลหะชนิดทองแดงที่ถูกปิดล้อมด้วยการลงยันมงคลโสระสอนซึ่งเป็นยันที่มีมงคลมากและคาถาอิติปิโสพุทธคุณโชคลาเมตตามหานิยมแขวขาดและคงกระพันชาติราคาอยู่ที่หลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับจิดังเมืองอุทัยธานีหลวงพ่อเสน่ห์กตปุญโญวัดพันศรีท่านเป็นพระเกจิอาจารย์เรื่องวิทยาคมปัจจุบันสิริดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพันศรีหมู่หนึ่งตำบลท่าโพอำเภอหนองขาหยางจังหวัดอุทัยธานีเกิดเมื่อวันจันทร์ที่10สิงหาคม2474ที่บ้านเลขที่27หมู่4บ้านยางขาวตำบลยางขาวอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์อายุครบ22ปีเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่11เมษายน2496ณพัทธสีมาวัดยางขาวตำบลยางขาวอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์มีหลวงพ่อชิดเจ้าคณะอำเภอพยุหคีรีและเจ้าอาวาสวัดยางขาวเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูนิทัศน์ธรรมเวทีเจ้าอาวาสวัดเขาแก่เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่ากตปุญโญมีความหมายถึงผู้กระทำซึ่งบุญคุณความดีหลังอุปสมบทหลวงพ่อเสน่ห์ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดยางขาวคอยอุปถากรับใช้หลวงพ่อชิดพระอุปัชฌาย์ด้วยท่านมีความสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทเอกณสำนักเรียนวัดเนินเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีจากนั้นได้ช่วยงานศาสนกิจคณะสงฆ์ในจังหวัดอุทัยธานีนอกจากนี้หลวงพ่อเสน่ห์ยังรำเรียนวิทยาคมกับหลวงพ่อชิดในด้านการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังอาทิเช่นเครื่องรางของขลังตะกรุดป้ายันน้ำมันมนน้ำพระพุทธมนต์พระเครื่องวัตถุมงคลจากนั้นได้ศึกษาเพิ่มเติมจากกำนันบุญซึ่งเป็นศิษย์คารวาสหลวงพ่อพริ้งวัดหาดสูงตลอดจนการฝึกปฏิบัติทางด้านจิตภาวนากับหลวงพ่อชิดส่วนลำดับงานปกครองพ.ศ. 2503หลวงพ่อเสน่ห์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพันศรีพ.ศ. 2507ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองขายางท่าโพพ.ศ. 2514เป็นพระกรรมวาจาจารย์พ.ศ. 2522ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. 2511แต่รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรีในราชทินนามพระครูอุปกิจสารคุณพ.ศ. 2520แต่รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโทในราชทินนามเดิมพ.ศ. 2554ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชทินนามเดิมหลวงพ่อเสน่ห์มุ่งเน้นให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมต้องทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าและเย็นพร้อมกันทุกวันร่วมทำอุโบสถสังฆกรรมทุกครั้งอีกทั้งจะไปธุระสถานที่ใดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสก่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลวงพ่อเสน่ห์จัดกิจกรรมบวชชีพราหมณ์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีร่วมมือกับคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการเผยแผ่หลักธรรมโดยออกปฏิบัติงานพระธรรมทูตอบรมพระภิกษุสามเณรประชาชนและนักเรียนเป็นประจำด้วยหลวงพ่อเสน่ห์ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตประจำจังหวัดอุทัยธานีเป็นพระประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าโพพ.ศ. 2552ได้รับยกย่องให้เป็นพระดีเด่นจากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนงานด้านสาธารณทูปการได้ก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดถนนคอนกรีตรอบวัดและสร้างอาคารเรียนไม้ชั้นเดี่ยวโรงเรียนประชาบาลวัดพันศรีอีกทั้งยังสร้างอุโบสถอีก14แห่งอาทิอุโบสถวัดทุ่งพึ่งวัดหนองแหนวัดทุ่งน้อยด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อเสน่ห์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ปรารถนาของบรรดานักสะสมนักนิยมวัตถุมงคลโดยเฉพาะตะกรุดโทนแหวนหัวพิรอดทำด้วยประหลอดเป็นการผสมผสานตำรับการสร้างไว้ถึง3พระอาจารย์คือการลงอักขระเลขยันต์ตำรับของหลวงพ่อชิดและหลวงพ่อพริงวัดหาดสูงส่วนหัวพิรอดทำด้วยประหลอดเป็นตำรับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองส่วนวัตถุมงคลอื่นๆอาทิเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกปี20รูปหล่อเหมือนลอยองค์ปี46เหรียญทองแดงรูปเหมือนตะกรุดเส้นเกศาตะกรุดสามกษัตริย์และตะกรุดระนาดเอกเก๋จิดังอุทัยธานีมีการรายงานข่าวว่าวันที่2พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้ว2565เวลาประมาณ8โมงพระครูปกิจสารคุณเสนกตปุญโญวัดพันศรีได้ร่าสังขารสิริอายุรวม91ปีลูกศิษย์และผู้เลื่อมใสต่างโพสต์ข้อความน้อมถวายความอาลัยต่อการละสังขารของท่านในโซเชียลเสียแป้งที่ทำให้ทีมไล่ล่าไม่สามารถที่จะจับตัวเสียแป้งได้นั่นก็คือตะกรุดรุ่นเสือกับใจพระครูรัตนสิกขการพระอาจารย์ประสูติปิยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโผสีหรือวัดในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังได้เปิดเผยถึงกรณีตะกรุดเงินรุ่นเสือกับใจสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2565เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับตกไปอยู่ในมือเสียแป้งนาโนดนักโทษหลบหนีที่ยังไม่สามารถจับตัวได้จนล่ำลือกันว่ามีส่วนทำให้เสียแป้งแค้วคลาดจากการไล่ล่าพระครูรัตนสิกขการเผยว่า
อาตมารู้จักกับเสียแป้งแค่ผิวเผินไม่ได้สนิทและเสียแป้งเคยมากราบครั้งนึงแต่นานมากแล้วและอาตมาก็เชื่อว่าเขาเองก็เป็นศิษย์มีครูคนตายเชื่อถือแบบนั้นเพราะเขาเองก็บวชวัดเขาอ้อพัทลุงวัตถุมงคลถือว่าเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพในการใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่ให้ประมาทในการใช้ชีวิตพุทธคุณตะกดรุ่นเสือกับใจนี้เป็นยันหลวงปู่แสงธรรมสโรท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดในเตาเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของปากใต้เป็นตำราเก่าที่มอบให้อาตมามาหลายสิบปีและยันนี้พระอาจารย์ประสูติก็ใช้มาโดยตลอดและบังเอิญปีที่แล้วแป้งนิสัยก็ปกติดีมาขอพรมาขอเช่าวัตถุมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเพราะวัดในเตามีแนวทางด้านนี้เป็นที่รับรู้ทั่วไปมายาวนานหลังพ่อแสงธรรมสโรหรือพ่อท่านแสงเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองตรังแห่งวัดถ้ำพระพุทธโกสีวัดในเตาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังมีเมตตาธรรมสูงมักน้อยถือสันโดษมีพลังจิตที่เข้มขลังอาคมที่แก่กล้านามของท่านจึงขจรจายไปไกลทั่วภาคใต้ประวัติพ่อท่านแสงวัดในเตาพ่อท่านแสงชาติภูมิหลวงปู่แสงถือกำเนิดในสกุลบุญช่วยเมื่อปีพ.ศ.2450โยมปิดาและมารดาชื่อนายแดงและนางเอียดบุญช่วยบ้านเดิมอยู่ในแถบบ้านป่าเทือกเขาบรรทัดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังต่อมาเมื่อพ่อท่านแสงอายุได้11ขวบเด็กชายแสงได้บัญชาเป็นสามเณรณวัดบางทองคำอำเภอบางพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีหลวงปู่ทองคำสุวรรณโนเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคมและยังเล่ากันว่าสามารถล่องหนหายตัวได้หลังจากบวชแล้วหลวงปู่แสงได้ถือธุดงค์วัดตามหลวงปู่ทองดำตลอดมารวมทั้งยังเดินธุดงค์ร่วมกับหลวงปู่เขียวอิทธสุวรรณโนวัดหลงบนพร้อมกันนี้ยังได้เดินธุดงค์มาขอศึกษาวิชาอาคมสมถกรรมฐานและขอคัดลอกตำราจากพระครูอัตธรรมรสหรือหลวงปู่สังวัดวัวหลวงผู้เป็นเจ้าของเหรียญอันดับหนึ่งแห่งแดนทักษิณกระทั่งอายุครบตามเกณฑ์ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทณวัดวัวหลวงโดยมีหลวงปู่สังเป็นพระอุปัชฌาย์และหลวงปู่ทองดำเป็นพระกรรมวาจาจารย์ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2479หลวงปู่สังและหลวงปู่ทองดำได้ละสังขารเป็นเวลาไล่เลี่ยกันทำให้หลวงพ่อแสงเศร้าโศกเสียใจเป็นอันมากโดยเหตุที่ขาดที่พึ่งและยังปรงไม่ตกจึงได้เดินธุดงค์ตามป่าเขาจนชีวิตแทบดับสูญจนพ่อแม่พี่น้องต้องขอร้องให้ท่านสึกเพื่อรักษาตัวอย่างไรก็ตามขณะนั้นแม้จะเป็นคฤหัสถ์ทั่วไปแล้วท่านก็ยังไม่ทิ้งวิชาคาถาอาคมและสมุนไพรใบยาโดยได้ใช้ศัพท์วิชาเป็นที่พึ่งให้ชาวบ้านแถบนั้นตลอดมาจนมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งพวกโจรป่าคิดจะปล้นบ้านของท่านขณะที่ได้เข้าล้อมบ้านอยู่นั้นก็ได้บังเกิดน้ำป่าไหลมาจากทุกทิศทางมาท่วมหมู่โจรทั้ง11คนซึ่งต่างก็ร้องขอชีวิตและสัญญาว่าจะเลิกเป็นโจรหลังจากนั้นไม่นานน้ำป่าอันเชี่ยวกรากก็หายวับไปกับตาต่อมาเมื่ออายุได้59ปีท่านเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกจึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกครั้งหนึ่งและได้ร่วมธุดงค์กับหลวงปู่เอียดธรรมปาโรวัดหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังซึ่งเป็นพระสงฆ์เรื่องอิทธิฤทธิ์อันอเนกอนันต์และท่านยังได้มาศึกษาศัพท์วิชาไสยเวทวิทยาคมจากพระครูสังฆวิจารฉัตรทันบรรพตปรมาจารย์ทองเต่าแห่งสำนักเขาอ้อจังหวัดพัทลุงนอกจากนี้ยังมีเจ้าอธิการเลืองแห่งวัดป่าพยอมจังหวัดพัทลุงหลวงปู่หวานแห่งวัดบ้านนาจังหวัดพัทลุงพระบริสุทธิ์ศิราจารย์วัดมนะโสแห่งวัดประสิทธิชัยจังหวัดตรังหลวงพ่อแสงธรรมสโรต
ท่านก็ยังได้เดินทางไปศึกษาศัพท์วิชาไสยเวทวิทยาต่างๆที่วัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงกับหลวงปู่เล็กบุญยโกแห่งวัดประดู่เลียงจังหวัดพัทลุงและพระอาจารย์ปานปานธรรมโมวัดดอนสาราจังหวัดพัทลุงหลวงปู่แสงเป็นร่มโพร่มใสของชาวพุทธทั้งในพื้นที่ในจังหวัดตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตและสงขลาตลอดไปถึงจนชาวมาเลเซียและสิงคโปร์จบจนถึงพ.ศ.2536ท่านก็มีอาการอาพาธเนื่องจากโรคชราและต้องเหน็ดเหนื่อยจากการรับแขกจากทุกทิศหลวงปู่แสงยังได้จัดสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลหลายรุ่นเหรียญหลวงพ่อแสงที่ล้วนมีประสบการณ์ลือลั่นอย่างกว้างขวางหลังจากเพียง2ปีพอท่านแสงด้วยสภาพสังขารที่ร่วงโรยหลวงพ่อแสงธรรมสโรวัดถ้ำพระพุทธโกศีวัดในเต่าได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อปีพ.ศ.2536ทำความโศกเศร้าแก่ญาติโยมและศิษยานุศิษย์โดยทั่วกันอย่างไรก็ตามในห้วงเวลาที่หลวงพ่อแสงยังมีชีวิตอยู่มีเรื่องเล่ากล่าวขวัญเกี่ยวกับอภินิหารต่างๆมากมายเช่นชาวบ้านในชุมชนบ้านเต่าจะทราบกันดีว่าหากมีฝนตกลงมาในขณะที่เวลาท่านกำลังเดินบิณฑบาตแม้ฝนจะตกหนักหนาสักแค่ไหนหลวงพ่อแสงก็ไม่เคยเปียกฝนทั้งที่ไม่ได้กลางลมหรือหยุดหลบฝนณสถานที่ใดเลยแม้หลวงปู่แสงจะมรณภาพไปนานแล้วแต่น้ำหลวงปู่แสงธรรมสโรยังอยู่ในศรัทธาของพุทธศาสนิกชนตราบจนปัจจุบันพระอาจารย์ประสูติได้เอ่ยว่าอาตมาไม่คิดว่าการที่แป้งหนีรอดได้นานขนาดนี้เป็นเพราะตะกุดแต่เชื่อว่าเป็นเพราะเขาชำนาญเส้นทางป่ามากกว่าขนาดเดียวกันพื้นที่ป่าบริเวณนั้นเขาเคยอยู่และเคยใช้ชีวิตมาก่อนซึ่งบ้านตระก็เหมือนบ้านในเตาเป็นพื้นที่อยู่ในหุบเขาบรรทัดเส้นเดียวกันเลยสามารถเดินจากบ้านในเตาไปทะลุบ้านตระได้แต่บ้านตระยังเป็นถิ่นกันดารมากกว่าในเตาไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงโทรศัพท์เข้าไม่ถึงอาตมาเคยไปบ้านตระมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2538เพื่อนำข้าวของไปแจกช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่มีทั้งไทยพุทธมุสลิมในฐานะเป็นคนพุทธและเป็นพระต้องแสดงความเมตตาเป็นห่วงเป็นใยทุกคนรักชีวิตหมดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปต่อไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ